พี่ได้ให้ปากคำเป็นไงบ้างพี่ก็3ชั่วโมงนะประมาณ22ประเด็นอุ๊ยขอโทษจ้ะ22ประเด็น22ประเด็นก็ประเด็นข้อสันนิษฐานต่างๆคือต่างๆที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ครัวบ้านตอนนี้จนถึงพระราม8แล้วพระราม8มาถึงบริเวณที่เกิดเหตุถือว่าสสเป็นแผนพยานในคดีก็21ประเด็น3ชั่วโมงให้การหมดแล้วแต่ว่าผมก็ถามพนักงานสอบสวนว่าต้องการได้ข้อมูลตรงจุดไหนอีกบ้างเดี๋ยวผมจะใช้ศักยภาพของตัวเองช่วยหาอีกทางหนึ่งแล้วก็ท่านก็ยินดีก็ยินดีก็เดี๋ยวประเด็นเรือลำที่สองกับประเด็นเรื่องกระโปรงสีขาวเขาจะเดี๋ยวผมหาให้อีกอย่างอันนี้เดี๋ยวจะไปท่าเรือเลยเขาจะไปหาให้อย่างที่มีการตั้งข้อสังเกตเป็นตังโมค่ะเราได้ข้อมูลว่าให้ไปตามข้อสันนิษฐานตามความเป็นจริงตามคลิปนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเรือที่ขับผ่านผิวพ้นที่ขับผ่านแล้วก็มันสอดคล้องต้องกันกับกรณีที่ศพขึ้นมาตรงจุดนั้นพี่เต้เมื่อกี้คือว่าคุณศิราจะเข้ามาแจ้งความช่วยเหลือเรื่องของปัญหาปลาที่คุณเต้ไปพาดพิงถึงนะคะอ๋อก็แล้วแต่เขาฮะแล้วแต่เขาเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลตามข้อที่จริงตามพยานหลักฐานส่วนจะแจ้งความอะไรยังไงก็ต้องดูว่ามันเป็นไปตามข้อที่จริงหรือเปล่าเพราะว่าต้องดูเจตนาด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้พูดถึงชื่อใครแล้วอย่างคือคนที่หาปลารู้สึกไม่ใช่คนนั้นนะเพราะว่าคนที่พายเรือไม่น่าจะใช่คนนี้คนที่เมื่อกี้พี่เจอใช่ไหมฮะข้างบนไม่น่าใช่ไม่น่าใช่พี่ยืนยันว่าไม่ใช่น่าจะเป็นคนที่ตกปลาไม่ใช่คนที่พายเรือสสเจอคนตกปลาที่อยู่เจอแล้วไม่น่าใช่ไม่น่าใช่คิดอะไรคะกับการที่ว่าไม่น่าใช่ศิลาจะเข้ามาแจ้งความก็แล้วแต่ท่านเพราะว่าท่านคดีท่านก็เยอะอยู่แล้วให้ท่านไปเคลียร์คดีของท่านที่เต็มกระบุงอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะแล้วก็ถ้าให้ดีที่ศิลาก็ไปจ่ายเงินที่สภาด้วยจ่ายเงินกกต.ด้วยนะ27 ล้านครอบครัวเขาไม่ปลอดใจแล้วอย่างเงี้ยพี่เจยังเอาเมื่อกี้คุยกับพนักงานสอบสวนว่าอันนี้มันเป็นต่อให้ครอบครัวเขาไม่ติดใจเอาความโจทย์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะยกเลิกอะไรได้เพราะว่าอันนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินเป็นเรื่องของอาญาแผ่นดินครับผมพี่เต้รู้ไหมว่าเมื่อกี้อยู่ห้องเดียวกับปอกับโรเบิร์ตไม่รู้เขามาแล้วเนี่ยอยู่ในห้องเดียวกันไม่รู้แต่อยู่คนละฝั่งไม่รู้ครับไม่ทราบก็รู้จะเข้าไปเจอไหมครับพี่ไม่รู้จักกันอยากให้คุณเต้อธิบายที่ว่าเราไม่เชื่อว่าคนนั้นเป็นคนหาปลาค่ะมันมีหลักฐานอะไรคะทรงผมทรงผมแล้วเขาเจอตัวจริงแล้วหรอคะคุณเต้มองเห็นถึงทรงผมเขาเลยเหรอครับผมทรงผมอะไรที่ทำให้เราเห็นว่าเป็นทรงผมเขาแบบนี้ก็ไม่น่าใช่ดูแล้วไม่น่าใช่อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเราเลยว่าเขายอมรับจริงดูข้อมูลจากมีคนส่งให้ดูคลิปแล้วก็ดูทรงผมดูอัตลักษณ์ไม่น่าใช่ครับผมไม่น่าใช่ครับแล้วจะหาต่อไหมคะว่าเป็นใครก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเดี๋ยวนี้ก็ให้ข้อมูลหมดแล้วใช่ไหมทั้งหมด21-22ประเด็นแล้วก็ตอนนี้เราก็บอกว่าอันไหนที่พนักงานสอบสวนหาไม่ได้ขอให้บอกพี่แล้วพี่จะช่วยอีกทางนึงก็ถือเป็นพลเมืองดีไม่ว่าจะเป็นกระโปรงหรือเรืออีกลำหนึ่งเรืออีกลำหนึ่งพอจะรู้แล้วอยู่ตรงไหนประเด็นทุกประเด็นเลยพอกับโรเบิร์ตกับพี่พี่สสเต้คะประเด็นที่พี่ว่าพี่ไม่ได้พูดถึงใครเลยนะพี่พูดถึงใครเลยแล้วก็อย่างเช่นประเด็นสปีดโบ๊ทสีขาวเนี่ยผมก็พี่ก็ไม่ได้พูดชื่อแต่คุณธรรมศักดิ์ก็ได้คุยกับพี่แล้วพี่ก็บอกว่าพี่ก็ได้ให้การกับเรื่องกรณีสปีดโบ๊ทลำที่2แล้วก็ให้การว่าคุณธรรมศักดิ์ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เราได้บันทึกไปแล้วเมื่อกี้ว่าไม่เกี่ยวข้องการหากระโปรงสีขาวในวันนี้นี่คือเพื่อต้องการนำมาเป็นหลักฐานในประเด็นใดเกี่ยวกับเรื่องบาดแผลครับผมเพราะว่าพี่เชื่อว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องมันน่าจะมีอะไรติดกันมาอาจจะมี DNA นะครับยืนยันว่าได้ครับเมื่อกี้ได้รับการประสานจากพี่ศิลาว่าจะมีการเดินทางมาอ๋อทราบแล้วก็แล้วแต่ท่านเพราะว่าท่านไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงอีกอย่างนึงคือที่สภาก็อยากให้ท่านไปชำระเงินให้เรียบร้อยนะฮะที่กกต.ด้วยอันนี้เป็นการประสานมาจากทางมูลนิธิเองหรือว่าทางพี่เต้ขอความร่วมมือไปขอความร่วมมือกันแล้วก็อีกเขาก็อาสามาด้วยมาช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันยืนยันว่าจากนี้ก็จะช่วยคดีก็ไปเพราะเป็นอาญาแผ่นดินแล้วก็จะช่วยเท่าที่ช่วยได้เต็มที่ถ้าวันนี้ยังหาผ้าสีขาวไม่เจอเราจะยังงมไปเรื่อยๆไหมคะก็เดี๋ยวภาวนาขอให้เจอภาวนาขอให้เจอได้ค่ะพี่ขอบคุณค่ะไปเรือเลยใช่ไหมคะพี่ไปเลยไปเลยไปเลยคือพี่มั่นใจว่าไม่ใช่คนหาปลาเพราะผิดภาพทรงผมไม่ใช่ครับทรงผมไม่ใช่ทรงผมไม่ใช่เทียบจากคลิปใช่ไหมพี่ได้ใช่ครับทรงผมไม่ใช่ไม่ทันขอโทษทีโอเคพี่เต้เดี๋ยวไปที่ดูหนีไปท่าน้ำไหมพี่เต้ไม่ได้พูดถึงว
ถกับโรเบิร์ตเนี่ยออกไปแล้วตอนแรกมารถวัดแต่ขากลับอะไปรถส่วนตัวกำลังไปอันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจน่าสังเกตไหมคะไม่ไม่ไม่เรื่องส่วนตัวเขาอยู่พี่เต้เดี๋ยวไปท่าน้ำต่อมั้ยครับไปท่าน้ำไปก่อนน้ำประดาน้ำแต่ว่าไม่ได้ต้องไปแล้วไปแล้วไปแล้ว